แบบวา 6, ่าถ้า5.6การคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนหนึ่งหลักข้อที่หนึ่งเติมตัวเลขแสดงจํานวนนะคะ6คูณ3เท่ากับ18ข้อที่สอง7คูณ4เท่ากับ28ต่อไปข้อที่สามนะคะ7คูณ0เท่ากับ0นะคะต่อไปข้อที่สี่6คูณ5เท่ากับ30นะคะต่อไปข้อที่ห้า1คูณ6เท่ากับ6นะคะต่อไปข้อที่หก 7คูณ6เท่ากับ42นะคะต่อไปข้อที่7 6คูณ7เท่ากับ42นะคะต่อไป8คูณ7เท่ากับ56นะคะต่อไปข้อ96้าคูณ8เท่ากับ48นะคะข้อที่1 0 7คูณ8เท่ากับห้นะคะต่อไปข้อที่11นะคะ7คูณ9เท่ากับ63า ข้อที่12 9คูณ7เท่ากับ6กข้อที่13 9คูณ6เท่ากับ5้ข้อที่14 6คูณเเท่ากับ54ข้อที่15าจำนวนใดคูณ6เท่ากับ30 5คูณ6เท่ากับ30นะคะข้อที่16 7จคูณจำนวนใดได้เท่ากับ28 7 4 28ดเนะคะต่อไป ข้อที่17 6คูณจํานวนใดได้เท่ากับ48 6 8 48นะคะข้อที่18จํานวนใดคูณ8เท่ากับ56 7 8 56นะคะต่อไปข้อที่19จํานวนใดคูณกันแล้วได้เท่ากับ49นะคะ7 7 49นะคะต่อไปข้อ20นะคะจํานวนใดคูณกันได้36นะคะ6 หกสนะคะต่อไปข้อที่2นะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อที่1แม่ซื้อแอปเปิลไปฝากคุณยายถุงละ4ผลจำนวน6ถุงแม่ซื้อแอปเปิลไปฝากคุณยายทั้งหมด6ถุงถุงละ4ผล6 4 24นะคะต่อไปข้อที่2ป้าจัดแป้งใส่ถาดสำหรับอบขนมปัง7แถวแถวละ3ชิ้น ป้าจัดแป้งใส่ถาดสำหรับอบขนมปังทั้งหมด7แถวแถวและ3ชิ้น7 3 21นะคะต่อไปข้อที่3นะคะครูจัดนักเรียนทำกิจกรรมเป็นกลุ่มกลุ่มละ5คนจำนวน6กลุ่มนะคะครูจัดนักเรียนทำกิจกรรมเป็นกลุ่มทั้งหมด6กลุ่มกลุ่มละ5คน6 5 30นะคะต่อไปข้อที่4แก้วตาเก็บมะม่วงไปฝากครูทับทิมถุงละ5ผลจำนวน7ถุง แก้วตาเก็บมะม่วงไปฝากครูทับทิมทั้งหมด7ถุงถุงละ5ผลนะคะ75 3 5หนะคะต่อไปข้อที่5นะคะใบบัวแบ่งลูกอมให้เพื่อน6คนคนละ8เม็ดใบบัวแบ่งลูกอมให้เพื่อนทั้งหมด6คนคนละ8เม็ด68 48เม็ดนะคะต่อไปข้อที่6ต้นกล้าช่วยพ่อเก็บไข่ไก่ใส่กล่องกล่องละ6ฟองจำนวน7กล่อง ตนกาช่วยพ่อเก็บไข่ไก่ใส่กล่องทั้งหมด7กล่องกล่องละ6ฟอง7 6 42นะคะต่อไปข้อที่7ครูจัดนักเรียนเข้าแถวแถวละ8คนจำนวน6แถวครูจัดนักเรียนเข้าแถวทั้งหมด6แถวแถวละ8คน6 8 48นะคะ